ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับคุณครูสาครก็ไม่ลงคลิปมา 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับก็ไม่สบายครับอาทิตย์ก่อนก็ไปผ่าตัดไส้ติ่งนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ก็เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับขออนุญาตนะครับปิดจมูกนะครับเพื่อที่จะ เรื่องการไอนะครับเพราะว่าเชื้อโรคค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้มาทำงานแล้วก็ เห็นไหมครับ มาทำงานแล้วก็มีเพื่อนๆร่วมงานอีกหลายท่านนะครับที่ต้องเข้าออกในห้องนี้นะครับซึ่งกลัวมันจะเป็นเชื้อโรคนะครับกับคนที่ทำงานด้วยท่านอื่นนะครับก็ช่วงนี้นะครับไม่ได้ลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสอนปิงปองเลยนะครับเพราะว่าไม่สบายก็อย่างที่บอกนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากวันนี้ไปก็จะกลับมาแล้วนะครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็จะพยายามนะครับทำคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการสอนปิงปองในสไตล์คุณครูสาครนะครับให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับในการแข่งขันนะครับซึ่งต่อไปก็คือจะสอนให้เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสให้ทุกคนเข้าใจนะครับในสไตล์คุณครูสาครซึ่งคุณครูเชื่อว่าหลายคนนะครับเล่นกีฬาปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสเนี่ยอาจจะยังเหมือนกับฉันเก่งฉันรู้อะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับบางคนที่ไม่ใช่นักกีฬาหรือว่าบางคนที่ไม่เคยเล่นปิงปองแบบระดับแข่งขันมาก่อนเนี่ยจะไม่เข้าใจคำว่าลูกปิงปองเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับแบบปั่นซ้ายไปด้านซ้ายปั่นซ้ายไปด้านขวานะครับหรือว่าลูกทำไมมันออกลูกทำไมมันโด่งลูกทำไมมันติดตะข่ายเงี้ยเรายังไม่สามารถที่จะรับรู้ตรงนั้นได้เพราะว่าเรายังไม่มีความเข้าใจการเรียนปิงปองหรือว่าการเล่นเทเบิลเทนนิสเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายทุกอย่างไม่ใช่ไม่มีอะไรที่มันไม่มีอะไรที่มันง่ายๆนะครับไม่ได้มาง่ายๆอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้ฝึกปุ๊บปั๊บแล้วเป็นเลยนะครับเราก็ต้องมีการฝึกฝนใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้นะครับเราก็จะไม่สามารถ เข้าใจในสิ่งนั้นได้นะครับไม่ใช่การจดจำนะครับการเรียนเทเบิลเทนนิสก็เหมือนการเรียนหนังสือทั่วไปนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถฝึกฝนได้อย่างดีแล้วก็ชำนาญแล้วก็สามารถพัฒนาฝีมือตัวเองให้เก่งขึ้นต่อไปด้วยนะครับฉะนั้น คุณครูจะ โอ้ขออภัยครับคุณครูจะพยายามนะครับสอนสไตล์ของคุณครูสาครให้พวกเราหรือว่าให้ทุกๆคนนะครับที่สนใจในการเรียนรู้นะครับเข้าใจให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ง่ายที่สุดฉะนั้นเราก็คงจะต้องได้เรียนรู้กันในคลิปต่อๆไปเนาะเรียนรู้ในคลิปต่อๆไปซึ่งก็โอ้ลูกปิงปองอยู่ไหนนอก นะครับก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลูกปิงปองนะครับต่อไปนะครับสำหรับการเรียนปิงปองในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มการฝึกเทเบิลเทนนิสแบบแข่งขันให้เข้าใจนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็เรียนพื้นฐานไปแล้วนะครับการเรียนพื้นฐานมันก็มีหลายๆอีกหลายๆแบบนะครับทั้งการแบบฝึกแล้วก็ทฤษฎีในการฝึกอีกหลายรูปแบบนั้นก็พยายามคนไหนที่สนใจนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดสำหรับวิดีโอนะครับซึ่งทุกคนจะได้เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนปิงปองให้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะสอนง่ายๆก่อนอันดับแรกวันแรกลูกปิงปองอาจจะเป็นสีส้มหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับ ก็ปกติเดี๋ยวนี้นะครับลูกปิงปองเขาใช้ลูก40มิลนะครับ40มิลแล้วก็ จะเป็นลูกแข่งขันจะเป็นสีขาวนะครับวันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้เป็นลูกปิงปองลูกเก่าเนาะ
สีส้มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกคำว่าลูกปิงปองก็คือเป็นลูกกลมๆเหมือนกันอยู่แล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าการเรียนปิงปองเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจก่อนอันดับแรกเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับลูกปิงปองนะครับลูกปิงปองนะครับทฤษฎีของคุณครูสาครหรือว่าการเรียนแบบสไตล์คุณครูสาครเนี่ยก็อันดับแรกเราต้องรู้ว่าลูกปิงปองเรามีอยู่กี่จุดนะครับสำหรับคุณครูก็พยายามอยากจะสอนให้นักเรียนเข้าใจง่ายสำหรับของสไตล์คุณครูสาครก็ลูกปิงปองจะมีอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับฟังดีๆนะครับ4จุดก็คือหัวลูกกลางลูกข้างลูกแล้วก็ใต้ลูกนะครับอยากให้พวกเราเข้าใจนะครับว่าลูกปิงปองมีทั้งหมด4จุดนะครับก็คือหัวลูกข้างลูกกลางลูกแล้วก็ใต้ลูกนะครับหัวลูกกลางลูกข้างลูกใต้ลูกหรือหัวกลางข้างใต้ท่องง่ายๆนะครับลูกปิงปองมีทั้งหมด4จุดนะครับก็การตีปิงปองมันต้องตีจุดไหนบ้างตรงไหนบ้างเราถึงจะตีแบบถูกต้องแล้วก็สามารถบังคับคอนโทรลหรือทำให้ลูกมีประสิทธิภาพอย่างที่เราต้องการในการแข่งขันได้นะครับฉะนั้นอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าลูกปิงปองเรามี4จุดนะครับ4จุดก็คือหัวกลางข้างใต้นะครับลูกปิงปองมีอยู่4จุดนะครับย้ำนะครับมีอยู่4จุดหัวกลางข้างใต้นะครับฉะนั้นอันดับแรกให้ทุกคนจำให้ได้จำให้ดีจำให้แม่นก่อนครับว่าลูกปิงปองนะครับจะมีทั้งหมด4จุดนะครับหัวกลางข้างใต้นะครับอันนี้เป็นการเรียนรู้การแข่งขันแบบระดับแข่งขันแล้วนะครับก็อันดับแรกก็คือให้พวกเรารู้เกี่ยวกับคร่าวๆเกี่ยวกับลูกปิงปองว่ามีอยู่กี่จุดก่อนนะครับแล้วสำหรับคลิปต่อไปจะได้มาคุยเกี่ยวกับทฤษฎีของลูกหนักเป็นยังไงลูกเบาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตีจุดไหนถึงจะเป็นลูกหนักตีจุดไหนถึงจะเป็นลูกเบาแล้วเราต้องฝึกอย่างไรถึงจะชำนาญแล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ